อดใจเย็นๆยังไม่ทำอะไรเลย หอมแดงเนี่ยจริงๆมันจะมีความหอมกว่าแล้วคุณเท็ดดี้เคยโดนหอมหรือยังครับปกติจะหอมเขาปกติจะหอมเขาปกติจะหอมเขา น้ำปลาซอสพริกสูตรพิเศษของคุณตอดใส่เครื่องไปเยอะขนาดนั้นจะท้องเสียไหมครับไม่เป็นไรอุ้ยอุ้ยใส่น้ำมันผิดว้าน้ำเปล่าล่ะเราจะเอาน้ำเปล่าเอาน้ำมันมาแกล้งหลอกเราสวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลา 10:30 นะครับทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ครับอุ้ยโหวันนี้ขึงขังใจเย็นๆป้าใจเย็นๆยังไงก็ตามวันนี้ไม่มีทางแพ้เราคุยเรื่องเมนูก่อนเอาเหรอเมนูอะไรเมนูวันนี้สำหรับ Deep Lover ใครก็ตามที่ชอบรับประทานเนื้อวันนี้มีเฮไม่ได้ทำไรไม่บอกปุ๊บก็รู้ไตสิมันพูดกันแบบมันไม่มีทางอยู่แล้วมันคนละเมนู ผมเอาง่ายๆถ้าป้าบอกเนื้อนะผมเอาเป็นสเต็กเนื้อดีกว่าแต่ว่าซอสของผมเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าจะเป็นสเต็กเนื้อซอสหอมแดงหอมแดงหอมแดงมันหอมมากๆต่างตรงไหนหอมแดงกินมาแต่เกิดเฮ้ย จานนี้ของเราดีกว่า เนื้อย่างกระทะร้อนมาๆ 1 2วันนี้เขากินอะไรมาอะไรอย่างนี้ดีกว่าเพื่อให้เป็นการไม่เอาเปรียบเยาวชนจะได้ทำก่อนได้ครับไม่ขัดอยู่แล้วมาเลยรู้นะครับเรามาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับระหว่างความชุ่มฉ่ำของสเต็กเนื้อซอสหอมแดงของคุณเท็ดดี้จะมาสู้ความร้อนแรงของเมนูเนื้อย่างกระทะร้อนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้หรือไม่หอมมากสเต็กน่ากินแล้วก็ใจเย็นๆยังไม่ทำอะไรเลย เราจะได้กินสเต็กอีก3ปีข้างหน้าใครขอที่นอนหน่อยจะนอนรอถ้าป้าไม่พร้อมป้าก็นอนก่อนก็ได้คือแบบไม่ใช่มาอย่างนี้มาบลัฟกันไงมันไม่ได้แม่ยังไม่ทันไรพ่อลูกคู่นี้ก็เปิดศึกกันแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่มีใครยอมใครกันเลยจริงๆสินะคู่นี้เราจะทำซอสหอมแดงแล้วก็ซอยหอมกับสับยามคุณเท็ดดี้ครับเราใช้หอมใหญ่แทนหอมแดงได้ไหมครับหอมแดงเนี่ยจริงๆมันจะมีความหอมกว่าหอมใหญ่จริงๆก็ใช้ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันสุกมันนุ่มมันไม่เหลืออะไรเลยอ่ะแล้วคุณเท็ดดี้เคยโดนหอมหรือยังครับ ปกติจะหอมเขาปกติจะหอมเขาปกติจะหอมเขา โอ้คุณพระคุณเจ้าไม่น่าเชื่อกับคำตอบของคุณเท็ดดี้นะครับ และเช่นเคยครับลีลาการซอยของคุณเท็ดดี้ก็ยังคงหนักแน่นเหมือนเดิมเป็นอะไรครับอาจารย์หอมมันเข้าตาแก่แล้วก็อย่างเงี้ยแหละมุกซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใหม่ๆพูดยังไงจะอยู่แก่โอเคหอมสับหยาบนะฮะคือเราพยายามที่จะขอโทษนะเปลี่ยนชื่อจากเมนูสเต็กเป็นการโชว์การซอยหอมแล้วกันอยากจะทำสเต็กตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าไม่ให้หั่นมาให้ต้องการหั่นเองอยากให้มันสดสดใหม่ๆไงสดใหม่สดใหม่เนี่ยป้าก็มองแบบอย่างเงี้ยโอเคลงมือเลยลงมือเลยเอาตัวเนื้อวัวนะครับอันนี้เป็นสันในซึ่งมันเป็นส่วนที่นุ่มที่สุดนะผมไม่น่าใจว่าเนื้อย่างกระทะร้อนเขาใช้เนื้อส่วนไหนนะอาจจะเป็นเนื้อเหนียวๆอะไรเงี้ยทีนี้กรรมการคนที่ชิมเนี่ยก็อาจจะต้องแบบเตรียมใจไว้นิดนึงใครที่เป็นฟันปลอมวันนี้ห้ามเป็นกรรมการนะฮะมันอาจจะติดไปอ่ะไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอมั่นใจครับเนื้อนี้นุ่มมากๆพี่ทำไมสเต็กเขาง่ายแค่นี้มีแค่หอมกับเนื้อเองนี่เองมันแบบหลับตาทำก็ได้แล้วเมนูคือไม่ต้องมากระทะร้อนอะไรให้มันไปหลับตาทำก็ได้หลับตาสินับเฟรนฟรายอยู่นะถ้าหลับตานะสิ่งที่น่ากินก็คือแค่เฟรนฟรายเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมของที่กินได้เป็นอันนี้ไม่ชัวคลุกกับน้ำมันหน่อยโอ้ไปคลุกน้ำมันด้วยใช่แล้วทำไมเราต้องคลุกกับน้ำมันด้วยล่ะเราจะได้ไม่ต้องใส่น้ำมันลงไปในกระทะครับแล้วก็เนื้อมันจะได้แบบว่าจะได้เลอะเทอะที่เขียงด้วยใช่
ไม่ต้องมองนะเหมือนลืมๆไปลืมไปเลยเอาลืมไปเลยใช่การทำสเต็กเนี่ยความสุขของเนื้อเนี่ยมันมีกี่ระดับอะไรยังไงบ้างครับจริงๆแล้วมีหลักๆ3ระดับนะครับอาจจะเป็นสุกแบบสุกไปเลยก็เวลดันใช่ไหมฮะแล้วก็มีเดียมอีกอันนึงก็คือแรร์วิธีการเช็คง่ายๆอันนี้เบื้องต้นก็คืออย่างเนี้ยเอานิ้วโป้งจับกับนิ้วก้อยอันเนี้ยจับกดตรงนี้อันนี้คือเวลดันกดไปแล้วแข็งๆมีเดียมก็อาจจะสักประมาณนิ้วกลางกับนิ้วโป้งเท่าแรร์ก็คือแบบเฉยๆเลยอะไรเงี้ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่กับลักษณะเนื้อด้วยนะครับอันนี้เล่นเกมอะไรอยู่หรือเปล่าครับกำลังจะเช็คจำจี้มะเขือปอแปะแต่ท็อปหน้าแว่นไปเรียกออฟแอนบางทีมุกแบบเนี้ยถ้าปลาเล่นมันก็จะแบบไม่ได้นะทำไมคือปลาโตแล้วอะ เราเล่นเรายังอายเลย ปล่อยให้พ่อลูกคู่นี้เล่นมุก5บาท10บาทกันไปเรามาเช็คเนื้อกันดีกว่าโอ้โหทั้งสีทั้งกลิ่นมันดีจริงๆเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเห็นแบบที่ผมเห็นไหมชั้นความสุขของเนื้อแบ่งเป็นเลเยอร์ได้อย่างสวยงามมันต้องอย่างนี้สิครับคุณเท็ดดี้เฉียบจริงๆมาครับและกระทะนะฮะที่เราผัดเนื้อเมื่อกี้ทอดเนื้อเมื่อกี้นะครับเราก็จะใส่หอมแดงที่ซอยไว้ลงไปนี่มันเป็นกลเม็ดเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าครับในการใช้กระทะซ้ำแล้วก็ขี้เกียจล้างอ่ะไม่ได้ขี้เกียจล้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกระทะนี้มันจะมีรสชาติของเนื้ออยู่บ้างมีคราบเนื้อที่ไหม้ติดกระทะเล็กมั่นใจครับไม่เรื่องเลยครับของอร่อยเขาไม่พูดซ้ำเขากินซ้ำแทนเพิ่มนิดนึง จริงๆตัวเนื้อมันก็อร่อยอยู่แล้วมาได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพอรสจัดไปเติมครีมอีกเติมไปเติมมาได้โอ่งนึงเนี่ยก็อย่างนี้แหละครับคุณเท็ดดี้เข้าครัวกับผู้ใหญ่ก็จะมีเสียงบ่นหน่อยๆเรียบร้อยมาครับเท็ดดี้ป้าขอชิมก่อนได้ป่ะป้าแต่ห้ามพูดอะไรนะไม่พูดอะไรหรอพูดได้แค่อร่อยกับอร่อยมากอร่อยกับอร่อยมากใช่ให้พูดคำว่าอะไรนะ เอาตามใจแล้วกันถ้าจะมาขนาดเนี้ยพูดไม่ออกติดอยู่ตรงนี้เสิร์ฟเลยแล้วกันเสิร์ฟเลยแล้วกันอ๋อเราลืมมาลืมอะไรตอนนี้อ่ะจะลงจานแล้วลืมอะไรอ่ะไทยแล้วก็ว่ามันขาดรสชาติที่แบบมันมีกลิ่นหอมอ๋อมีการลืมด้วยไม่เป็นไรกินตามหลังไปก็ได้มั้งโอ้ดูมีสกุลเลยอ่ะเอาไปมาชิมอีกทีดีกว่ามาไม่ต้องไม่ต้องมาพร้อมแล้วแล้วสเต็กเนื้อซอสหอมแดงก็พร้อมเสิร์ฟแล้วดูความครีมมี่ของซอสหอมแดงมันช่างน่าทานอะไรอย่างนี้เนี่ยถ้าได้ชิมสักคำรับรองเลยว่าฟินอย่างแน่นอนยอมรับว่ามันดูแพงนะดูแพงดูอร่อยแต่ก็ต้องตัดสินกันที่รสชาติต่อให้หน้าตาดีแค่ไหนกินไม่ลงก็มีเยอะแยะไปดีขึ้นเยอะทำสเต็กก็ต้องเนื้อสันในน้ำปลาซอสพริกสูตรพิเศษของคุณต๊อดใส่เครื่องไปเยอะขนาดนั้นจะท้องเสียไหมครับเนี่ยไม่เป็นไรอุ้ยใส่น้ำมันผิดว้าน้ำเปล่าล่ะเราจะเอาน้ำเปล่าเอาน้ำมันมาแกล้งหลอกเราน ี่คืออะไรเนี่ยอะไรป๊าไม่ของเรานะเนื้อแบบอะไรไม่รู้ไม่มีมันแทรกเลยนี่อ้าวทำสเต็กก็ต้องเนื้อสันในสเต็กมันมีหลายส่วนอันนี้แบ่งให้เรามาทำสเต็กชิ้นนึงก็ได้เนี่ยโอ้โหดูมันข้างนอกขอโทษนะไม่ได้บอกรายละเอียดผู้เตรียมเขาก็เตรียมไม่ตามคำสั่งโอ้นี่ป้าน่าจะพูดเยอะมากจนป้าได้ขนาดนี้อ่ะวันนี้เราจะมาชมสเต็กอะไรแล้วของเราไปซื้อตลาดข้างทางได้เลยไม่เอาลูกอย่าเสียบุคลิกไม่ได้จริงอันนี้นี่สันในนะ
มันสันในมันใช่แต่ดูดิเนี่ยผังผืดยังติดรอบอยู่เลยของป้าเนี่ยแต่งมาซะแบบโอ้เปล่าเดี๋ยวต้องล้อเดี๋ยวแต่งยังไม่จบเมื่อกี้หอมแดงเรายังต้องสอนของป้าคืออะไรนี่คือเราอย่าคิดมากลูกอายุเยอะแล้วให้ยืนซอยเดี๋ยวป้าโดนมีดบาดโอ้ยรายการนี้นี่สองมาตรฐานชัดๆครับเออนะไอ้นักภาคก็ไปกับเขาด้วยตัวช่วยเยอะขนาดนี้จะสามารถพาอาจารย์ชนะได้ไหมเรามาดูกันเลยครับอันนี้เนื้อซื้อที่ไหนครับเนื้อเอาที่ตลาดคลองเตยคลองเตยจริงเหรอจริงคลองเตยเขาก็มีเนื้อติดมันแบบนี้แต่เหนียวมากมันมีแปะ US อะไรไม่มีไม่เลยรับรองได้พริกขี้หนูสัก5เม็ดเอา6เม็ดแล้วกันขอยืมใช้เครื่องกดได้ไหมไม่เป็นไรไม่ต้องยุ่งกระเทียมสัก 2-3 กรีบวางลงไปโกยมาตรงกลางโกยมาตรงกลางแล้วก็อุปกรณ์ครอบลงไปคอนเสิร์ตมิวสิกไม่แค่ซอยไม่ใช่เชือกสิงโตไม่ต้องขนาดนั้นป้าเราอาการหนักขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเราก็จะต้องปรุงน้ำปรุงกันซะก่อนน้ำปลาซอสพริกสูตรพิเศษของคุณตอนขนาดซอสพริกเขายังกำกับสเปคได้อันนี้ก็เป็นซอสเปรี้ยวโหอาจารย์ครับใส่เครื่องไปเยอะขนาดนั้นจะท้องเสียไหมครับเนี่ยไม่เป็นไรอุ้ยอุ้ยใส่น้ำมันผิดโอ้น้ำเปล่าล่ะเราจะเอาน้ำเปล่าเอาน้ำมันมาแกล้งหลอกเราไม่ได้หลอกอะไรอ่ะเดี๋ยวผมเสียทรงโอ้ยน้ำเปล่านี่ป้าทำน้ำจิ้มหรอใช่ผิดถูกเลยโอ้ถูกแกล้งนะเดี๋ยวนะครับอาจารย์ใครถูกแกล้งหยิบเองเทเองชัดๆอุ่นกระทะของเราไว้ก่อนให้มันร้อนๆแล้วนั่นคือเท็ดดี้เสี่ยงชีวิตชิมเลยละครับเท็ดดี้ทำไมเท็ดดี้ทำเนี้ยมันจะเข้ากับเนื้อย่างเหรอป้าไม่เป็นไรเรื่องเราลืมใส่อะไรเปล่าโทรศัพท์มีไหมอ้าวทำไมช่วยดูทิศหน่อยเข็มทิศอันนี้เตรียมตั้งแต่ก่อนเข้าฉากนะทำไมดักมุกกันล่ะลูกอุ้ยมีพอดีเลยครับแอปเห็นทิศพูดปกติเป็นไหมกดเข้าไปแล้วครับทิศนี้ไปทางทิศไหนทิศนี้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือฮะไม่เอาทิศเหนือทิศเหนืออยู่นี่ฮะทิศเหนือนะทิศเหนือฮะเหนือเดี๋ยวนะครับทำไมต้องทิศเหนือด้วยครับเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเหนือคู่แข่งขันอุปกรณ์ก็เยอะกว่าแถมยังเล่นคุณไสอีกอาจารย์ทำอะไรกับเนื้ออยู่นะครับการบั้งแบบนี้จะทำให้เนื้อของเราเวลาเราทาเครื่องปรุงมันจะซึมเข้าไปข้างในมะนาวจะทำให้ลักษณะของเนื้อสัมผัสของเนื้อเราตึงตัวนี่น้ำปลาถึงจะพลาดท่าตอนปรุงน้ำจิ้มแต่การหมักเนื้อที่เป็นสูตรลับของตระกูลนี่แหละคือทีเด็ดแค่เนื้อก็นะมันก็วัดกันไปแล้วมีการฟ้องคุณผู้ชมด้วยไม่มันแบบมันต่างๆจริงๆอ่ะยอมแพ้ก็ได้ไม่เป็นไรแพ้ให้เขาชนะไปจะได้สบายใจอย่าเพิ่งงอนครับอย่าเพิ่งงอนกระทะร้อนแล้วเรามาทำอาหารกันเถอะร้อนแล้ว เปลี่ยนเร็วมากเลยนะ พอร้อนปุ๊บเราก็จะใส่น้ำมันลงไปน้ำเปล่าหรือเปล่าเนี่ยอันนี้น้ำมันจากวัตถุดิบที่เราเห็นกันก็น่าจะพอรู้แล้วนะครับว่าใครจะชนะเขาไม่ได้เอาเปรียบเขาแค่เขามีรายละเอียดเยอะดังนั้นเนี่ยพอลงเสียใจจริงๆเกิดมามีน้ำเสียงที่ดีนะแต่จิตใจไม่งดงามโปรดิวเซอร์เขาสั่งมาครับโอ้โหอาจารย์ใส่อะไรล่ะลงไปครับอันนี้เป็นแอลกอฮอล์วิสกี้สำหรับการประกอบอาหารโดยเฉพาะแล้วจะเมาไหมครับเนี่ยแอลกอฮอล์มันออกหมดไปแล้วมันเหลือแต่แค่กลิ่นครับพี่เนี่ยอ
ด้วยเนื้อวัวติดมันชันเลิศการปรับทิศทางห่วงจุ้ยในการบั้งเนื้อผสมผสานกับท่าปลาเข้าคั่วจึงบังเกิดการจุติของเมนูเนื้อย่างกระทะร้อนแต่ใส่น้ำมันแทนน้ำเปล่าซะงั้นเนี่ยนะช่วงหน้าเรามาชิมกันครับกรรมการเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับก็ผลักผมเข้ามาหันเขาหน่อยได้ฮะปวดฟันเหรอมันติดฟันครับมันเข้าร่องเดิมการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกทัวร์เดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูไหนจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูสเต็กเนื้อซอสหอมแดงกับเนื้อย่างกระทะร้อนไปลุ้นกันได้เลยไม่ต้องพึ่งยาแก้ท้องเสียใช่ไหมคะกินอันนี้เลยอันนี้เลยใจเย็นค่ะขอเคี้ยวก่อนโอ้ยมันจี๊ดขึ้นถึงสมองเลยค่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างครับผมอร่อยหวานหอมนุ่มมากเลยค่ะเนื้อนะไม่ใช่สำลีเอาก็นึกว่าสำลีส่วนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะรสชาตินี่แบบถึงพริกถึงขิงถึงอกถึงใจถึงยันไส้ติ่งเลยค่ะกรรมการเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับก็ผลักผมเข้ามาหันเขาหน่อยได้ฮะอร่อยมากเลยครับยังเลยอ๋อแหละครับพี่นั่งเมื่อเช้ากินยาแก้ท้องเสียดักมาแล้วไม่รู้เรื่องหรอลิ้นจระเข้ผมตัวเล็กกว่าจระเข้เยอะครับอาจารย์ขายทิ้งก็ได้ไม่ยาเลยครับเสียดายเงินเดือนหมดแล้วด้วยตอนนี้อร่อยมากครับอร่อยทั้งคู่เลยแต่เมื่อกี้อันนี้กินแล้วแบบข้าวคั่วติดหนวดเลยนะมันไม่ดีนะเอานี่ข้าวคั่วเหรอครับผมนึกว่าแป้งฝุ่นอันนี้เป็นไงอร่อยครับเนี่ยอันนี้ก็อร่อยครับของฟรีอร่อยหมดแล้วครับกรรมการพูดได้ประโยคเดียวอร่อยเหมือนกันกรรมการนี่เรามีคัดเลือกไหมฮะโอ้ยเอ้ยโอ้พี่จะไม่หาให้ผมหน่อยหรอครับอ๋อใช่โอ้พี่โจอี้มาเอาชิ้นเล็กๆนะครับปากไม่ค่อยได้ปวดฟันเหรอมันติดฟันครับอร่อยครับมันเข้าร่องเดิมกรรมการฟันผุเนื้อเข้าร่องเดิมโอ้ของคุณเท็ดดี้เนี่ยจะแบบดูอินเตอร์ครับแล้วก็ฝรั่งหน่อยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่ก็จะแบบมีข้าวคั่วแบบอีสานครับอร่อยทั้งคู่ครับแต่เป็นคนละฟิลกันเห็นหน้าอย่างนี้นะครับเขาจบมาจากอเมริกาดังนั้นเรื่องกินเผ็ดเนี่ยไม่เอาไม่ได้อยู่แล้วกินได้ครับ ผมกินมาตั้งแต่เกิดชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดจานนี้อร่อยครับแบบฝรั่งเข้าใจไหมร้านอาหารไหนๆเขาก็อยากได้ตำรับเด็ดๆแล้วก็ทำง่ายๆแบบนี้ส่วนอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการทำยังไงฮะควันขโมงกลิ่นเอ่ยอะไรเอ่ยมันรบกวนสุขอนามัยก็ลำบากอันนี้ต้องไปกินนอกบ้านอันนี้ทำกินที่บ้านเอาละครับวันนี้นะฮะก็หมดลงไปแล้วกับฟู้ดไฟต์โตนะครับศึกครัวเดียวกันนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธนะครับเวลา 10:30 นะครับทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ครับวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเลือกของอาจารย์ครับเพราะว่าเป็นพนักงานอยู่ที่นี่ครับครัวยังไม่ผ่านโปรครับที่เลือกของพี่เท็ดดี้นะครับผมเป็นคนไม่กินเผ็ดด้วยครับแล้วก็สไตล์ฝรั่งผมไม่ชอบอาหารไทยที่เลือกของอาจารย์นะคะเพราะว่ารสชาติของอาจารย์แซ่บจัดจ้านแซ่บเหมือนหนูค่ะ